ใช้แอป PicArt นะคะฟรีนั่นเองค่ะนั่นก็คือแอปตัดต่อภาพแล้วก็ทำปกช่องปกโปรไฟล์ได้อย่างน่ารักเลยทีเดียวนะคะได้อย่างง่ายๆสะดวกสบายมากๆเลยโดยเราจะทำผ่านแอปนี้ค่ะและที่สำคัญถ้าใครเจอปัญหาในเรื่องของการดาวน์โหลดแอป PicArt มาแล้วแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องไม่ได้เข้าไปใช้งานไม่ได้หลังจากทดลองใช้ฟรีไปแล้วนะคะต่อไปก็จะมีวิธีขั้นตอนที่จะทำให้เราสามารถใช้งานต่อได้ค่ะง่ายๆเลยเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดแอปนี้มากันก่อนนะจะทำให้ดูตั้งแต่ขั้นต้นเลยนะคะออกไปที่หน้าจอมือถือของฝ้ายค่ะแล้วฝ้ายจะคลิกเข้าไปดาวน์โหลดที่ Play Store มานะคะเซิร์ชคำว่า PicArt ค่ะ PICA ขึ้นมาละไม่ต้องพิมพ์ครบถ้วนก็ขึ้นมาแล้วเพราะว่าเราเคยดาวน์โหลดแล้วนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็คลิกขึ้นมารีวิวเขา 4.5 รีวิวมันดีอยู่แล้วค่ะไม่ต้องไปดูข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วสำหรับแอปนี้นะคะโอเคอยู่ละเราก็คลิกที่ติดตั้งที่พื้นที่สีเขียวนี้เลยค่ะให้เวลาเขาติดตั้งกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเข้าไปในแอปพร้อมๆกันนะก็ถือว่าเป็นแอปตัดต่อภาพที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราทดลองใช้ฟรีก็ประมาณ3วันนะคะหลังจากนั้นแล้วเราอาจจะเข้าไปไม่ได้อีกแต่เราก็จะมีวิธีที่ทำยังไงเราถึงจะเข้าไปใช้งานได้ต่อเนื่องโดยที่เราไม่ต้องสมัครเสียเงินรายเดือนหรือว่ารายปีก็ได้แต่ว่าถ้าใครจะสะดวกในการสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็จ่ายเงินรายเดือนหรือว่ารายปีก็จะมีลูกเล่นที่มากขึ้นกว่าปกตินะคะก็แน่นอนอยู่ละใครที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วเสียเงินก็จะได้ลูกเล่นที่เยอะมากกว่าที่เขาให้เราทดลองใช้ฟรีนั่นเองนะคะแต่ว่าฝ้ายไม่ได้สมัครนะคะเพราะเนื่องจากว่าเป็นแอปตัดต่อที่มันมีค่อนข้างจะเยอะหลายๆแอปมากๆเราก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนใช้แอปอื่นไปด้วยไม่ได้ใช้แค่แอปใดแอปหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าในแอป PicArt เนี่ยมีข้อความที่พิมพ์เป็นภาษาไทยได้ก็จริงแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ชอบฟอนต์ของเขาทั้งหมดเราอาจจะไปชอบฟอนต์อยู่ที่แอปอื่นก็ได้นะคะเราอาจจะมาใช้ภาพของเขาตัดพื้นหลังของเขาที่แอปนี้แล้วก็ไปใช้ข้อความตัวอักษรจากแอปอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคเขาโหลดเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูหน่อยว่ามาแล้วหรือยังอ่ะโอเคมาแล้วเดี๋ยวไฟเพิ่มไปที่หน้าจอนะจะได้ดูง่ายๆนะคะไว้ตรงนี้ดีกว่าจากนั้นก็คลิกเข้าไปที่แอป PicArt เลยค่ะเสร็จแล้วนะนี่แล้วเราก็มาหน้านี้แล้วเราไม่ต้องไปใส่อีเมลหรือว่าสร้างบัญชีหรือเชื่อมต่อ Google หรือว่าเชื่อมต่อ Facebook ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่สำหรับถ้าใครจะสมัครใช้งานรายเดือนหรือว่ารายปีกับเขาก็สามารถคลิกกรอกรายละเอียดต่างๆตรงนี้ได้แต่ว่าเราไม่ได้สมัครค่ะเราไปคลิกที่คำว่าข้ามมุมบนขวามือสุดได้เลยนะคะคลิกข้ามไป1ครั้งก็จะพาเรามาที่หน้านี้ซึ่งก็เป็นหน้าที่เด้งขึ้นมาเป็นการโฆษณาเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าทดลองใช้ฟรี3วันถ้าเป็นรายเดือน79บาทนะเป็นช่วงโปรโมชั่นประหยัด 50% ต่อปีเดือนละ65บาทแต่ถ้า12เดือนก็79บาท16สตางค์นะคะก็ตามที่เขาอธิบายไว้เลยเสร็จแล้วตรงนี้เรากด X ออกกากบาทออกเลยค่ะกดกากบาทที่มุมบนซ้ายมือสุดได้เลยเพราะถือว่าเป็นหน้าโฆษณาจากนั้นเราก็จะเข้าสู่หน้าแอปที่สามารถใช้งานได้ปกตินะคะซึ่งเขาจะบอกว่าเริ่มทดลองใช้ฟรี3วันถูกไหมคะเราก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยโดยกดที่เครื่องหมายบวกสีขาวบนพื้นสีม่วงด้านล่างสุดเนี่ยค่ะจากนั้นเราก็สามารถกดได้เลยว่าอนุญาตนะทุกแอปที่เราเข้าใหม่จะต้องอนุญาตเท่านั้นถ้าเราไม่อนุญาตเราไปกดปฏิเสธเราก็จะใช้แอปเขาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้กดอนุญาตทุกแอปเลยที่เราดาวน์โหลดมาใช้ใหม่แล้วคราวนี้มองดูที่มุมบนขวามือสุดค่ะที่เป็นตัวอักษรสีฟ้ารูปทั้งหมดเห็นไหมคะอันนี้ถ้าเราคลิกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะโชว์ภาพทั้งหมดที่อยู่ในแกลเลอรี่ของเราค่ะเราย้อนกลับไปนิดนึงเรามาดูตรงนี้วิดีโอทั้งหมดก็จะเป็นวิดีโอของเรานะคะที่เราเคยอัพผ่านตรงนี้ไว้หรือว่าอยู่ในมือถือของเรานั่นเองค่ะแกลเลอรี่ของเรานะจากนั้นก็จะมีภาพวาดภาพตัดปะกล้องมีพื้นหลังแบบภาพสีให้เราเลือกเห็นไหมคะมีตั้งแต่ถ้ามันเด้งตัวนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นโฆษณานะเราต้องกดกากบาทซ้ายมือสุดออกนะคะมุมบนซ้ายมือสุดออกนี่ค่ะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยเห็นไหมคะมีให้เราเลือกเยอะมากเห็นไหมคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอันไหนนะคะนี่เป็นภาพพื้นสีขาวเนี่ยพอมันเด้งโฆษณาขึ้นมาเราก็ต้องกดออกนะคะเห็นไหมคะง่ายๆการใช้งานก็ง่ายมีสีให้เลือกมากมายค่ะตามสะดวกเลยนะคะจริงๆแล้วฝ้ายเคยสอนเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วเรื่องของการใช้การทำปกการทำรูปโปรไฟล์นะคะก็ลองไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ของฝ้ายได้นะง่ายๆแบบนี้ค่ะคราวนี้ปัญหามันจะเกิดตรงที่ว่าถ้าเราใช้งานแอปนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วประมาณสัก 3-4 ครั้งหรือ3ครั้งไม่เกิน3ครั้งมั้งคะประมาณ3วันไม่เกิน3วันสิเราก็จะเข้าไปในแอปนี้ไม่ได้ละ
คราวนี้ปัญหาคือว่าถ้าเราเข้าไม่ได้เราต้องทำยังไงวิธีการก็คือให้เราไปดาวน์โหลดแอปนี้ลบออกก่อนถอนการติดตั้งออกจากเครื่องเราก่อนแล้วก็ไปดาวน์โหลดมาใหม่นะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนเดิมที่ไฟบอกไว้นั่นแหละพอเข้ามาหน้าแรกปุ๊บดาวน์โหลดเสร็จคลิกเข้าไปแอปหน้าแรกให้กดข้ามที่มุมบนขวามือสุดไปนะคะเท่านั้นเองง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเลยเราก็จะสามารถใช้แอปนี้ได้แบบต่อเนื่องโดยที่เราไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกก็ได้นะคะไม่ต้องจ่ายรายเดือนหรือว่ารายปีนั่นเองค่ะง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบสำหรับคลิปวิดีโอที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดให้เป็นรูปกระดิ่งไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะในช่องนัชชา Channel ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปที่ฝ้ายจะอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ